องดูครับว่าทีมไหนจะเข้าสู่เกมแล้วทำได้ดีกว่านะครับบอลมาที่ระบุญแมสมิธครับจ่ายทะลุขึ้นมาเปล่าครับพลิกได้อาเรียลอาเรียลยอดมาสวยอนนท์หลุดเลยครับหลุดแล้วหลบประตู3ประตูแล้วก็ยิงลูกนี้1-0เลยครับโอ้โหนี่ยังไม่ถึงนาทีเลยครับแม่มังกรกราที่ประตูขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหไวมาก36วินาทีครับโอ้โหโอ้โหอะไรกันนี่โอ้โหแม่โอ้โหช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของอานนท์จริงๆครับทำอะไรดีไปหมดเลยโอ้โหนี่ช็อกเลยครับทางฝั่งชลบุรีโอ้ยังไม่ทันไรเลยใช่ครับเชื่อว่านักเตะทั้งสนามยังแตะบอลไม่ครบทุกคนเลยครับทั้งสองฝั่งด้วยดูอีกครั้งครับเริ่มตั้งบอลจากแดนหลังครับมาสมิธเบิ้ลมาแล้วอาเรียลครับพลิกแล้วจังหวะบอลให้ตามช่องตรงนี้เนี่ยไม่โดนผู้เล่นชลบุรีเลยครับแล้วที่เหลือทางธนชัยพยายามออกมาให้เร็วที่สุดแล้วอนนท์สกิดบอลนิดเดียวเลยแม้บอลจะไม่ไปข้างหน้าเท่าไหร่แต่ก็ดีพอครับที่จะแตะบอลผ่านธนชัยไปได้และยังหันมาแก้ไขได้นะครับบอลย้อนตัวนิดนึงครับแต่ว่าเท้าไวกว่าครับตวัดซ้ายเข้าไปง่ายๆจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมือนกับจะเช็คลำหน้าพลาดด้วยนะครับรัตพลมาหลับพันเนี่ยถลำขึ้นมาแล้วหลุดเลยครับจุดตรงนั้นพอดีด้วยแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับของประกอบกราสครับมีประตูครับที่ชมเรียสเตเดียมครับ1-0แล้วครับบอลกลับมาใหม่มาทุสต้องคืนกลับไปครับคิสกาให้มานัทพลออกไปทางอลงกรสุฟามีต้องคืนกลับหลังมาครับกิจดาเปิดทะลุขึ้นมาเลยครับลูกนี้มาบอลไปติดสวุฒประโยคขึ้นมาแต่อ้อมครับแล้วกระชากขึ้นมาสวุฒโดนเบียดเอาไว้อลงกรบังได้ครับเกิดฤทธิ์มาช่วยจ่ายลูกนี้เกิดฤทธิ์ต้องจิ้มขึ้นไปก่อนอลงกรอลงกรทางมาให้เกิดฤทธิ์ตีออกมาครับวรชิตยังไปได้เกิดฤทธิ์จะจิ้มผ่านครับไม่ได้ติดอนนท์อนนท์ยกหนีมาก่อนบอลกลับมาทีครับจางชมบุรีกระชากขึ้นมามาทูสโดนทำฟาวไปก่อนครับโดนอาเรียลครับตัดเกมไว้ขยันนะครับวิ่งมาช่วยประคองคือที่ตรงกลางที่ชมบุรีหาจังหวะฝากบอลไปที่มาทูสไปได้แล้วและเจอทั้งเสียหลักนะครับครับบอลกลับมาใหม่ครับทางด้านบางกอกกลาสขึ้นมาโตติออกมาที่อนนท์เปิดขึ้นมาครับทะลุเลยลูกนี้ยังไม่ติดกิจจาเก็บไว้ได้อาเรียลชิงกลับมาที่อานนท์ใหม่ให้บอลเท้าสุดท้ายเลยครับคือกลับหลังมาครับธีรพันธ์โอ้เล่นกัน2คนคู่นี้แสบจริงๆครับแต่ว่าบอลออกไปก่อนนะครับเก็บบอลไม่ได้พัทุสธีรพันธ์ดีดคืนกลับไปครับคืนหลังไปเลยที่นฤทธิ์มันอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจสุดๆนะครับในโดยเฉพาะในไทยลีก3เกมล่าสุดชนะมารวดยิงได้นัดละไม่ต่ำกว่า3ประตูนะครับตอนจุดเด่นเนื้อที่เกมพวกนั้นติดเครื่องกันได้แล้วเอาจังหวะนี้นัทพลไปรอจังหวะต้องเตะทิ้งไปก่อนครับโอ้โหพิจาบางไว้ลงก่อนโดนฉกไปได้ครับคือกลับหลังมาธีรพันธ์จ่ายตัดหลังแบ็คมาอีกแล้วยังดักไว้ได้นิดเดียวครับนัทพลสุดท้ายในโดนโตติออกเลยครับจะไม่รู้จะมีปัญหาหรือเปล่านะทุกคนครับต้องกลับไปนี่ครับจากท่าอีกแล้วบอลกลับมากระชากมาสุชาติสุชาติเลาะหลบมาเรื่อยๆครับสุชาติขยับแล้วตัวเปิดไม่มีครับเพื่อนกลัวล้ำหน้าด้วยจิ้มกลับมาสาวุธเจอกริชเปิดกลับมาลงกรยังมองดึงบอลได้มาทุสต่อโซลุงนี้ได้ชุ่มครับชมบุรีพยายามจะเร่งเหมือนกันอ
กลุ่มย้อนหลังกลับมาครับเกือกฤทธิ์เปิดข้ามมาบอลมาที่กิสจากิสจาเปิดยาวขึ้นไปเลยครับบอลลึกไปนาริสเอานาริสออกมากักแม่แล้วตัวเลือกยิงสวน 1-1 ครับโอ้โหนี่ครับวรชิตโอ้โหเกมนี้ครับน่ามี2ประตูยังไม่ถึง6นาทีเลยโอ้โหนี่ก็อันนี้ได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นความผิดพลาดในฝั่งเกมรับของทางบาคอกลาสแบบเต็มตัวเลยครับการออกมาของนาริสแล้วก็จังหวะหยุดให้ของแมตสมิธแล้วไปกักไม่เล่นจังหวะแรกด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนสุดท้ายแล้วจวนตัวครับแมตสมิธต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่บอลทิ้งออกมาก่อนที่จะโดนโฉบนะครับคนที่ไล่บี้เข้าไปเป็นพันคงครับที่ไม่หยุดวิ่งนะเป็นพานุพงศ์ในขณะเดียวกัน2คนของ VG หยุดพร้อมกันทั้งคู่เลยแมตสมิธแล้วก็นาริสด้วยจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตรงนี้โจนตัวแล้วครับสมิธต้องจิ้มออกไปก่อนพอจิ้มไปปุ๊บเสร็จเลยครับเพราะจังหวะเดียวง่ายๆครับประตูโล่งๆจากวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญก็คือได้เร็วมากในช่วงเวลาห่างกันแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองครับอย่าบอกว่าติดลมเหมือนเกมที่แล้วใช่ยิงอยู่2ลูกใน6นาทีครับโอ้เดี๋ยวดูกันต่อครับเกมกลับมาเท่ากันครับความสนใจก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งใครจะขึ้นนำได้ก่อนครับประตูต่อไปฟรีคิกกลางสนามครับของทางด้านชลบุรีเป็นสั้นๆมาครับกิสตาให้มาลบดลออกมาครับมาที่พลุกงเร็วๆพลุกงแหวกได้ไหมโดนจิ้มไปก่อนครับกิติพันธ์กลับไปที่มัสมิดจะดึงหลอกตรงนี้ครับเสียง่ายเลยครับอานนท์ครับบอลเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับมัสมิดไปลุกทุ่มอยู่นะครับนี่อภิสิทธิ์ครับตัวนี้โดยจะมามาดูถึงเส้นหลังมาดูเปิดติดบล็อกอีกทีหนึ่งคือเห็นนัดที่แล้วที่เจอในถีบแล้วยิงเงินไปเยอะลักษณะแบบนี้นะครับคือต้นเกมก็ทำประตูมาได้เร็ววันนี้ทำประตูได้ตั้งแต่นาทีแรกส่วนเกมคราวก่อนที่เจอกันเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีประตูแรกเกิดขึ้นในนาทีที่2ของเกมครับเอาครับเกิร์ลิสจะเปิดลูกเตะมุมส่งสัญญาณเลยครับเปิดปั่นเข้ามาที่เสา2ไม่มีใครเล่นได้ครับบอลออกหลังไปไม่รู้แต่จะประตูขึ้นมาครับของบางกอกกลาสเท่ากับว่าในช่วงเวลาไม่ถึงเดือนนี่วรชิตนี่จริง BG เป็นลูกที่3เหมือนกันนะครับเพราะว่านัดที่แพ้4ต่อ7วันนั้นก็ทำได้2ประตูครับจะเปิดขึ้นไปครับนาริสยิงยาวขึ้นไปดักไม่ได้ครับจากชลบุรีสุขมีโตติทิติพันธ์จ่ายทะลุช่องมาติดนัทพลครับครับชลบุรียังดักได้เปิดข้ามมาสวยครับจังหวะนี้กิสตากิสตาทางออกมาให้ครับในด้านเกิดฤทธิ์โยฝั่งนี้บ้างเกิดฤทธิ์ตัดเข้าในเกิดฤทธิ์จ่ายตามช่องตรวจเข้ามาคืนกลับหลังมาทีนึงรบนนท์ยอดเข้ามาลูกนี้โขกดักไว้ได้ครับทางกราสเคลียร์ทิ้งไปก่อนแถว2ได้วรชิตจับวรชิตเปิดมาทำชิง1 2หลุดครับวรชิตแล้วหลบยกขึ้นไป2 1ครับโอ้โหคลาสสิกมากครับยอดครับตรงนี้คลาสสิกจริงๆเริ่มที่เขาแล้วก็ไปจบที่เขานะครับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญฝากบอลไว้ที่สหรัฐนะครับขอให้พื้นที่ว่างแล้วก็ตามไปจบเองแบบเนียนมากๆเลยครับโอ้สุดยอดครับวรชิตคู่นี้มันจริงๆเนี่ยครับบรรยากาศแฟนบอลที่คนละเรื่องเลยครับโอ้ตอนแรกเนี่ยคือช็อกกันเลยตั้งแต่นาทีแรกเสียประตูเร็วเมื่อ30วินาทีกว่าๆครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับแวบเดียว2ประตูรวดครับชลบุรีแซงนำไปแล้ว 2-1 การตั้งบอล
จังหวะประตูที่2ทางวรชิตไปตามเก็บบอลหน้ากรอบเป็นโทษมานะครับเห็นแล้วให้กันทันทีนะครับฝากไปที่สารสารัตเบิ้ลคืนไปพื้นที่ว่างแล้วการเคลื่อนที่ของวรชิตก็ไม่มีตัวประกบไปแล้วนะครับพอเล่น 1-2 กันได้เนี่ยฉีกแนวรับของ BG แม้ว่าจะยืนแน่นขนาดไหนแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเป็นช่องพอดีเลยครับแล้วทำได้นิ่งมากครับในการเล่นจังหวะสุดท้ายในเลี้ยงบอลไป2จังหวะก่อนจะเจอกับนริตที่ก็บีบได้ค่อนข้างเร็วแล้วแต่วรชิตนิ่งกว่านะครับตักบอลข้ามตัวไปเลยสวยมากครับเกมนี้ต้องบอกว่าโอ้สุดยอดจริงๆครับเชียร์ลุ้นกันสนุกนะครับถ้ายังเป็นลักษณะนี้กันไปเรื่อยๆครับยังดีบอลไม่ได้ธิติพันธ์ออกบอลมาโอ้โหโดนสอยด้านหลังครับตรงนี้เป็นกับสุดเหมือนกันทางอภิสิทธิ์ชุบลีเนี่ยแต่ว่าเป็นช่วงที่เรื่องความมั่นใจนี่ก็เสียไปพอสมควรกันนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ในไทยลีกก็ไม่ค่อยดีครับตอนนี้แต้มก็นำหน้าโซนตกชั้นอยู่ไม่เยอะแล้วก็4นัดหลังในลีกไม่ชนะใครมาด้วยนะครับเก็บได้แค่2คะแนนหลังนี้ไปเน้นเราดีทางบอลด้วยยิ้มไม่ออกซะแล้วครับโค้ชชุดมาเร็วก็ไปเร็วเหมือนกันนะครับครับจะเปิดขึ้นมาครับด้านลมชัยโดงขึ้นไปเลยมาทิวส์หมวกย้อนกลับที่เดิมครับรัตนพลอลงกรครับกระดกมาทีเดียวติดแมสมิดทิติพันธ์โยงออกไปครับสาวุฒคืนกับหลังมาก่อนบอลกลับไปสบุญสบุญให้มาครับเจมส์สมิธเปิดโดขึ้นไปครับเฉลิมศักดิ์เปลี่ยนทิ้งไปได้ครับแต่ทุกคนเอาครับกลับมาใหม่บอลไปที่โตติไทยมาครับสวุฒิจะยกหนีบอลฉลับมาคืนกับหลังมาก่อนครับสารัตน์ทีมบรีก็ไม่ถึงบาปนะครับพยายามเล่นฮอกกันไปเรื่อยๆอ้าวจ่ายพลาดเลยวันนี้จับพิกก็มาแล้วอาเรียวไม่ได้ครับติดลงกรอนบอลทิ้งมาอย่างเคลียร์ไม่ขาดเคลียร์ไม่ขาดทีมบันคือกับหลังมาก่อนจับมาอีกทีครับนบูนไทยมาที่อภิสิทธิ์ทีมนี้ก็ฟาวไปแล้วครับหมดได้ฟาวรับไปได้เหนียวแน่นนะครับแม้ว่าชุดนี้ทางดีจีแมนครองบอลขึ้นมาเล่นเกมอยู่ก็ได้ต่อเนื่องเหมือนกันแต่ว่าพาบอลเข้ากรอบเป็นโทษไม่ได้เลยครับพยายามศึกษาแก้เกมรูปที่ต่อไปครับโค้ชเองเอาครับขึ้นมาครับมาทิวส์มาทิวส์แบกนี้ไม่ได้ครับไม่ผ่าน2กลับไปที่1วรชิตเป็นชิงกันสั้นครับคือกับหลังไปเลยนพดลคือกลับมาครับมาที่จาบอลเราไปทางซ้ายนัทพลเปิดบอมยาขึ้นมาครับนพดลมงตั้งกลับมาสวยแต่ขึ้นมาพนุพงศ์ให้นพดลยอดไปที่2-2อ้าวพักลูกนี้ไม่ยอมเคลียร์ครับกฤตตัดได้บอลกุกฤตแล้วดึงจังหวะหลอกวรชิตไม่ได้ครับหาจังหวะยิงไม่มีโอ้โหครับบีจีสวุฒิให้มาที่โตติโตติประวัติคนนี้เคลียร์ไม่ขาดครับบอลออกไปก็เป็นบอลทุ่มครับของทางราชบุรีของชลบุรีครับขอไปมาทีครับทางมาติอุสคือกับหลังอลงกรอลงกรหลุดมาแล้วเซ็นหลังแล้วล็อกเลาะเข้ามาเรื่อยครับยังเคลียร์ไม่ได้ครับจางมกรัตธิติพันธ์ธิติพันธ์โดนกวาดไว้ก่อนเกิดฤทธิ์ไม่ฟาวด้วยครับเล่นที่บอลแล้วจังหวะนี้เกิดฤทธิ์ไปฟาวเองโดนฉกบอลไปแล้วโดนเขาบังนะครับสาวุฒิบังไว้ได้เล่นเร็วครับของการพยายามจะดึงบอลเหนียวเรียวเป็นบอลทุ่มครับของชลบุรี
สู้กันสนุกนะครับแล้วไล่บอลกันพื้นที่ของสนามจริงตรงยาวขึ้นมานับอีกมาตรงนี้ครับยังสิงบอลกลับมาได้รัฐพลลบกระดนไปออกมาครับมาทางกิจจากิจจาหยอดลึกขึ้นมาหลุดขึ้นมาอีกแล้วครับแม่พนุพงศ์หรือว่ามีโทงมาก่อนโอ้โหที่เป็นจอมขยันอยู่แล้วนะครับพนุพงศ์บนซาวิ่งไปเกือบถึงบอลด้วยนะครับถ้าไม่ดำหน้านี่มีโอกาสได้เข้าไปเพิ่มประตูด้วยหน่อยเดียวเท่านั้นเองครับจะเหลือไปก่อนก็ยังไม่ถึงครึ่งช่วงตัวเท่านั้นครับจังหวะวิ่งตัดจากขวาขึ้นไปของพนุพงศ์ครับขึ้นมาใหม่ครับทางด้านประกอบรัสคือกลับมาเสือศักดิ์มาที่ทางธนบูรณ์ครับแมตต์สมิธเปิดบอลโด่งขึ้นมาครับหลุดขึ้นมาแล้วสุชาติหลุดขึ้นมาสุชาติดีตรงนี้โอ้โหแม่เล่นจังหวะแรกเลยนะครับนี่ลูกเก่งนะสุชาติบอลไม่ตรงกรอบตัดสินใจดีครับลูกนี้เพราะว่ามาคนเดียวนะครับเลือกขอลุ้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะไปเก็บบอลมากกว่านั้นโอกาสที่จะเสียบอลไปก็มีเยอะกว่านะครับเอาครับขึ้นบอลมาใหม่ชลบุรีสารัตจ่ายขึ้นมาครับนพดลนพดลพาบอลขึ้นมาลากตัดเข้าไปด้านในแล้วนพดลลุยแหลกไหลเข้าข้างในมาดูสมาดูสจะตอกให้มาดูสดึงมาไม่ได้แหวกออกมาเสียไปแล้วครับบอลยาวเกินไปบอลกลับมาทีครับอานนท์เปิดลูกนี้ติดซ้ายออกไปอีกเป็นลูกทุ่มครับของชลบุรีที่ชัดเจนคือชลบุรีนี่กล้าที่จะลากบอลใส่แนวรับของประกอบร้านนะครับแล้วทำให้เกิดปัญหาครับนี่เป็นวิธีที่เล่นอยู่ตอนนี้คือการมาทุสนะครับมาแล้วลากหนีไม่ได้มาทุสโดนกวาดไว้ก่อนครับสมิธเคลียร์ที่ออกข้างไปซ้อนดีนะครับมาทุสหนีไม่ได้ตรงตัวประกอบตรงกับพิสิทธิ์นะครับที่พิงแล้วเหลี่ยมได้เปรียบกว่าว่ายังมีสมิธที่รอซ้อนอยู่นะหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้ทันเวลาในนัดสำคัญกับบอลย้อนกลับมาคืนกลับไปครับบอลมาที่ทางด้านกิจจาบอลย้อนหลังกลับมาใหม่ครับชลบุรีมาที่กิจจาตัทพลครั้งครับดีดเข้าในไปเปิดทะลุช่องมาแล้วไปแล้วเกิดฤทธิ์แล้วยิงโอ้โหมาเกิดฤทธิ์ยิงปลิ้นไปนิดเดียวครับโอ้โหโหดจริงๆครับลูกนี้ให้บอลมาสวยมากนะครับตักบอลแล้วน้ำหนักเองตกตรงข้ามแนวรับของ BG พอดีเลยหนักไปมากครับแล้วเป็นการยิงแบบสวยๆไปเลยนะครับเล่นจังหวะเดียวติดเหลี่ยมมาเยอะนะครับยังวนอยู่เรื่อยๆครับคือตอนนี้ในชมบุรีคือได้ใจแล้วก็กลายเป็นว่าไล่ผู้เล่นของบางกอกในตอนครองบอลในทุกตำแหน่งทุกพื้นที่ด้วยครับคือไล่ตั้งแต่ในแดนของบีจีแล้วครับขึ้นมาใหม่ชมบุรีพลิกมาได้มาทิวส์แตะขึ้นมาบอลกลับหลังมาครับนพดลจ่ายเข้าในมาจับแล้วยิงสารัตโอ้โหกดตรงนี้กดเลียดนะครับไม่ตรงกรอบแล้วก็มาได้เรื่อยๆนะครับนี่จังหวะชลบุรีตัดบอลในแดนของ VG ได้เองนะครับจะเปิดขึ้นไปใหม่ครับนฤทธิ์นฤทธิ์วางยาวขึ้นมาชลบุรียังดักได้พลิกมาแล้ววรชิตตัวชิตเปิดออกมามาทุสมาเตอุสแต่ออกมาด้านข้างพานุพงศ์ไม่ถึงครับโอ้โห
จริงๆจะตบเข้าในอ่ะน่าจะได้ลุ้นกว่าน่าเสียดายครับเพราะว่าลายการวิ่งตัดเข้าในของวรชิตดูจะได้เปรียบกว่าครับครับเป็นบอลทุ่มของชลบุรีครับกำปนทุ่มมาปัตุสกำปนตั้งป้อมยอดเข้ามาครับตรงนี้ลึกแล้วมีโถงเปล่าเรียบร้อยกับลำหน้าค่อยรอบอลตั้งแต่แรกแล้วครับตำแหน่งเติร์ดตามกองหลังของพี่กีที่เขาเช็คลำหน้าตั้งแต่แรกชัดเจนครับเมื่อนิดนึงก็เลยเสียเปล่าไปครับตามไล่บอลต่อไม่ได้แล้วเปิดขึ้นมาครับนฤทธิ์บอลยางมาเลยเกิดฤทธิ์บังไว้ได้เกิดลูกแตะรอดขาไปยังดักไว้ได้ครับเฉินศักดิ์เปิดไปฉลับนิดหนึ่งลงก่อนดีพื้นกับหลังไปครับไปที่ลงมาชัยลงมาชัยต้องรีบออกมาครับพิจารณ์โดนบีบแล้วเปิดข้ามออกไปครับลงก่อนชากเลยครับเลยไปเองจะจ่ายคืนหลังโดนตัดไปได้แล้วประกอบการสวนงัดขึ้นมาไม่ทันนะครับยาวไปหน่อยธีรพันธ์เดริสแผ่พร้อมตัวมาครับอลงกรณ์เข้ามาวรชิตใส่สวนราชบุรีวรชิตวางออกมาขวาสุดยังทันครับนพดลโอ้โหสุดยอดนพดลครับกระชากขึ้นมานพดลลากที่นพดลเปิดยอดข้ามไปจะให้วรชิตครับไม่ถึงเคลียร์ทิ้งมาได้ครับจากประกอบการสวนบ้างครับอาครับหลุดขึ้นมากันทางซ้ายหลุดขึ้นมาแล้วอาเรียวหน้าประตูมีสุรชาติดีออกมาไม่ถึงสุรชาติโอ้โหรัตพลดักไว้ได้อาครับตามมาตักแถว2ไม่ได้ครับธีรพันธ์บอลออกไปก่อนครับวันทุ่มของชลบุรีเกือบมาเหมือนกันนะครับเลยกลายเป็นว่าตอนนี้พีจีได้โดนปรีดเล่นจุดแดนตัวเองซะเยอะเขามีจังหวะได้สวนขึ้นมาครับการประสานงานระหว่างคู่แน่บอลยังไปไม่ถึงนะครับอาเรียวพยายามจะไซก้อยให้เข้าไปด้านในให้สุรินทร์ชาติรอเล่นอยู่แต่ว่าน้ำหนักบอลเบาไปหน่อยครับโดนสกัดออกไปครับได้ชุ่มปั๊มลูกนี้ครับยังจับไว้ได้ทิ้งบอลยาวข้ามมาที่เกือกฤทธิ์ครับเกือกฤทธิ์ลากขึ้นมาชากมาทางซ้ายเกือกฤทธิ์ตัดเข้ามาไหลมานิ่มๆให้อลงกรทะลุขึ้นมาครับหลุดไปแล้วแม่เราพันธุพงศ์เปิดเข้าในโอ้โหไปสะดุดซะก่อนนิดเดียวครับพันธุพงศ์น่าเสียดายครับด้วยความที่ว่าต้องเลี้ยวแบบหักศอกเลยนะครับจังหวะวิ่งอ้อมไลน์ไปลูกนี้คือวิ่งขวางแล้วก็ทำให้เอาชนะไลน์ล้ำหน้าของ VG ได้นะครับคงไม่ขึ้นแต่ว่าจะเสียหลักไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังกลับมาทรงตัวได้ดีนะครับยั่วไปเล็กน้อยก่อนที่จะเปิดบอลติดตัวนฤทธิ์ออกหลังไว้ได้ได้เปิดเข้ามาใหม่ครับหัวชิดเปิดได้โค้งนี่โอ้โหตรงกรอบพอดีครับจังหวะโค้งนี่ทำได้ดีครับได้สวนขึ้นมามองการ์ดอานนท์คืนกับหลังไปก่อนฤทธิ์ย้อนไปครับทีมฤทธิ์ขึ้นมาครับติดมาได้แล้วกลับมาสาวุธสาวุธหยอดขึ้นมาข้างหน้าครับทิ้งมาปรับเคลียร์ไม่ขาดแล้วออกมาคว้าไว้ได้ก็เอ้าเรือชัยแม่ยังใช้แขนตะปบไว้ได้ครับโดนสกิดนิดนึงได้ลงตัวจริงนะครับสำหรับมาไทยสุดราชครับเนื่องจากว่าตูมือหนึ่งอย่างมินไส้เอียดบาดเจ็บตั้งแต่เกมนัดก่อนแล้วครับตัวออกจากมาไทยคือลงมาเล่นแทนในเกมที่จะแพ้นัดไทยลีกในบ้านตัวเองกับพัทยาไปเมื่อสุดสัปดาห์ตัวนี้ประตูมือสองตัวสำรองที่เป็นชาคอนที่ลาคังI'm sorry.
เรียกหน่อยครับตอนนี้ตามหลังอยู่แต่ก็ยังมีโอกาสครับลาเยอะเกมนี้ก็เปิดได้โอกาสให้มีโอกาสทดสอบตลอดนะครับเปิดยักษ์ขึ้นมาครับโรชัยเอ็ดดีดกลับเข้ามาบอลจะมาใหม่ครับสารัตตีกับหลังไปอิกาไปนัทพลคนคือย้อนหลังมาครับธีรนันชัยเอาแหมฉากลูกนี้เปิดลูกนี้ออกมาครับมนุพงศ์ตีกับหลังไปตวัดข้ามไปเลยครับมาที่มาทุสดักโขกคืนหลังไว้ได้แม่นิดเดียวครับยังไวครับเฉลิมศักดิ์นริศจะเปิดขึ้นไปเปิดบอลยาวครับนริศฟองมาโดนผ่านครับผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับปกติช็อตไปเลยครับผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์ของจีครองเกมไม่ได้นะครับบุรีเก็บบอลให้ใหม่ลงก่อนคืนกับหลังไปครับเปิดยาวนริศพลสักดีดูบอลมาได้ครับหลังไปนริศวิธีการของชลบุรีจะขึ้นไปบีบมันสูงตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลเมื่อไปถึงผู้สับประตูของมังกรกาสแล้วออกบอลสั้นไม่ได้ครับคือตั้งบอลจากแดนตัวเองไม่ได้เลยแล้วบอลมาส่วนใหญ่ก็จะโดนทางฝั่งชลบุรีดักไว้ได้หมดครับนี่เคลียร์ทิ้งลงไปครับลงก่อนไปทุ่มครับทางฝั่งบีจีบอลได้ตรงกลางครับสาวุฒแหวกไปเองก็โดนกระดิ่งดักไว้ก่อนเอากระตุ้งเข้ามาล่าเข้ามานนท์อานนท์เปิดข้ามมาครับบอลยังดักไว้ได้นิดเดียวครับนพดลสายเปิดยาขึ้นมาครับยังดักบอลไว้ได้พนุพงศ์ดีขึ้นมาครับให้พนุพงศ์ตามไปแล้วลูกนี้ติดไซต์เกือบถึงครับนาริศยังคว้าไว้ได้ได้โอกาสก็เต็มที่ครับพนุพงศ์วันนี้ไปติดล็อกเองนริศดักไว้ได้แปลว่าจะมีใส่เอาขยันเข้าสู้นะครับไล่จนจะรอบอลแต่ละทีนั้นลำบากเหลือเกินแล้วบอลกลับมาใหม่ครับเอาจ่ายไม่ดีครับพลาดที่พันเก็บบอลไม่ได้ออกมาขวาสุดครับมาทุสลากไปยาวไปหน่อยครับเล่นจิ้มไม่ได้เป็นบอลทุ่มครับของชลบุรีนพดลปักเข้าด้านในครับนพดลคอยล็อกมาคืนหลังกลับไปก่อนมาทีครับปิดดาให้นพดลไปเที่ยวลงกรอนกรอนลุยขึ้นมาลงกรอนออกไปที่เกิดฤทธิ์คืนกลับมาลงกรอนใหม่ลงกรได้เล็งข้างในครับให้มาเกลิศทำชิ้น1-2ให้ผ่านครับพิธีพันธ์เคลียร์ติดล็อกอีกหวนทิ้งไปทีครับแถวสองยังเก็บได้สารัตบอลกลับมาครับสุภาพีใส่เอาบอลคืนมาได้เร็วแล้วเก็บบอลได้ครับชลบุรีไปตั้งด้านหลังครับกิจดาบอลโยกออกมาครับลงก่อนให้สารัตยอดลึกมาลูกนี้ออกตกใส่แล้วแตะหลบพนุพงศ์แตะหลบประตูนริศประตูว่างแล้วไม่มีมุมแล้วครับทำอะไรไม่ได้โอ้น่าเสียดายโยกนี้เข้ามาพนุพงศ์เข้าไปด้านในพนุพงศ์ล็อกเข้ามาแล้วจะยิงเองลูกนี้โอ้โหตะคุบไม่ได้ครับนริศคลองบอลอยู่ในกรอบคุณโทษนานมากๆนะครับพนุพงศ์แต่ว่าลูกทีเด็ดที่ขาดตรงนี้ยังขาดไปครับน่าเสียดายมากครับคลิปมาใหม่ครับ BG ทางซ้ายบอลมาที่ทางด้านอับบีสิทธิ์อับบีสิทธิ์ลากตัดเข้ามาครับอย่างไม่ใครให้อานนท์
อานนท์คืนกับหลังไปก่อนโตติจ่ายขึ้นมาครับเอาพลิกได้แล้วจ่ายทะลุขึ้นมาเอ้าไม่มีถงหรือเปล่ามีแล้วครับตัวขึ้นมาล้ำหน้ากับสุรชาติมันจะชัดเจนนะครับจังหวะนี้สุรชาติยืนจ้องที่บอลอย่างเดียวครับไม่ได้เช็คกับแนวรับของชมพูด้วยเหลื่อมเยอะมากครับอย่างสบายสบายเลยดูทีครับพันธงบางทีต้องยอมตั้งแต่จังหวะแรกเขาแตะบอลหนีจะริดได้แล้วนะครับแต่ว่าลูกนั้นเนี่ยเห็นมีกองหลังบีจีเนี่ยวิ่งประคองมาด้วยก็เลยเลือกไม่ยิงสุดท้ายในโดนพาเข้ามุมแคบแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังน้อยก็ยังเก่งนะครับยังอุตส่าห์หาจังหวะจบสกอร์จะได้เพราะว่ายิงตรงนี้ไม่คมไปแล้วครับเบาไปเปิดยาขึ้นมาครับนพดลทางขวานพดลน็อกคือหลังกลับมาก่อนครับมาที่สารัตรัดเอาใหม่คือกลับไปเลยครับไปที่นัทพลออกไปที่ลงกรกดฤทธิ์เดิมฤทธิ์หยอดขึ้นมาลงกรหลุดเข้าไปแล้วครับลงกรกระดกหนีแล้วประตูล่องๆยังไงเคลียร์ก่อนครับแมนสมิธโอ้โหบอลก็เลี้ยวหนีกรอบประตูไปด้วยรับขึ้นมาสวยนะตอนนี้นี่นรัตน์ BG นี่ยังแก้ปัญหาก็ไม่ตกแล้วครับเพราะว่าเจอจังหวะบอลของชมบุรีทะลุทะลวงมาทั้งตรงกลางแล้วก็ตัวด้านข้างครับรับขึ้นมาดีมากครับลงกรเร็วกว่าครับลูกนี้ต้องแตะบอลหนีไปก่อนแล้วพอจะตามไปเล่นต่อตรงนั้น2กองหลัง BG ตามมาซ้อนได้หมดแล้วบอลก็ทิศทางไม่ได้เข้ากรอบด้วยนะครับคู่ระหว่างเฉลิมศักดิ์กับแมสมิธครับที่วิ่งมาประคองไว้ครับเล่นเข้ามาตวัดเข้ามาด้านในสารัตเคลียร์มาได้ครับธนบุตรกลับมาธนบุตรกิจจาเดินย้อนกลับมาใหม่ครับพลพงษ์ให้มาวรชิตคืนกลับไปสารัตเบิ้ลมาสุภามีธนบุตรไหลลื่นครับชมบุรีเกือกฤทธิ์ทะลุขึ้นมาครับไม่ได้ยังมาลงกรเกือกฤทธิ์ใหม่เกือกฤทธิ์ให้ลงกรเล่นมาลงกรโยกกลับมาเกือกฤทธิ์ได้เล็งครับเกือกฤทธิ์ขยับหลอกแล้วเข้ามาลงกรอีกทีนึงไม่เปิดครับตัดเข้าด้านในลงกรมาลงกรไหลมาแล้วหลอกลูกนี้สารัตยิงติดซ้ายติดบล็อกครับโอ้โหบอลเลียทิ้งไปก่อนครับสาวุฒิชมบุรียังเก็บบอลได้ใหม่มาอีกแล้วครับเกือกฤทธิ์เปิดเข้ามาข้ามมาเลยครับมาดูไม่ถึงอีกครับบอลเลยยังตามมาปั๊มได้มาดูสโอ้โหกวาดลูกนี้กวาดที่บอลนะครับไม่ฟาวด้วยมาดูสโยกหลอกเปิดยัดเข้าไปลูกนี้ยังไม่ผ่านธนบุญเดือดที่มาอีกบอลกลับมาใหม่ซูฟามี่ซูฟามี่ช้าไปหน่อยครับโดนดักไม่ได้อาเรียวก็โดนตับอีกพลุงงตอกมาซูฟามี่ซูฟามี่ดีดลูกนี้บอลไปไหนครับกลับมาใหม่วอลชิตโยกโยดเข้าไปลูกนี้ยังเคลียร์ได้ครับโอ้ประกอบกราสมาใหม่ครับองค์กรเกือบฤทธิ์กลับมาสารัตสารัตจับไม่ยิงครับไอซูมี่ตรงนี้ต้องเคาะคืนหลังกับประกอบครับจ่ายลุกขึ้นมาเงินดีดมาสวยมากนพดลทำทางมาครับนพดลเปิดหักย้อนมาแล้วจับจังหวะแรกสารัตล็อกตรงนี้หาจังหวะยิงขวาตวัดตรงนี้โอ้โหข้ามเลยครับจังหวะแรกไม่ยิงเตรียมจะแต่งครับลูกนี้ยิงออกไปเลยดูด้านสุดๆแล้ววันนี้ผ่านมากว่าครึ่งชั่วโมงดีเล่นได้ใจแฟนๆอย่างยิ่งนะครับถือว่าคุ้มค่าตัวแน่นอนนะครับผมเพรสซิ่งได้โหดมากๆเลยแล้วบี้แล้วบี้อีกนะครับโอกาสจะลุ้นเอาประตูหนีเป็น 3-1 ยังมาเรื่อยๆนะครับวันนี้แต่งหาช่องก่อนว่าบอลฝุกติดมันติดมาสเปซอีกทีนึงก็อย่างน้อยยังได้ยิงไว้ก่อนนะครับสหรัฐเนี่ยมาอีกแล้วกลับมาใหม่ครับไหลขึ้นมามาทุสตับได้แต่ยิงลูกนี้โดนขวางไว้ก่อนครับโอ้โหเฉลิมศักดิ์จังหวะสุดท้ายโอ้โหไม่มีคู่แข่งได้หายใจจริงๆนะครับปั๊บเดียวเดี๋ยวก็บอลกลับมาได้ใหม่แต่ว่าแตะบอลจังหวะแรกของมาทิวส์โดนบางไปหน่อยนะครับเฉลิมศักดิ์จังหวะสุดท้ายครับเคลียร์ด้วยความอ่อนลงอ่อนใจครับมาบ่อยเหลือเกินนะครับดับบอลทุ่มมาซูเปอร์มี่จับยาวไปหน่อยครับสุรชาติได้ฟาวครับตอนนี้วางสิบวินาทีสุดท้ายครึ่งแรกครับเดินเร็วเหลือเกิน
ชลบุรีไม่น่าเชื่อครับเรื่องพละกำลังเรื่องความสดตรงนี้เป็นจุดที่ชัดเจนว่าพวกเขาควรจะต้องเสียเปรียบ BG นะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยถ้าทีมในไทยลีกณเวลานี้ครับช่วงที่โปรแกรมทุบสุดแล้วมีสองทีมคือชลบุรีกับบุรีรัมย์นะครับเพราะในช่วง18วันหลังเล่นถึง6เกมโอ้โหสุรชาติแหมตรงนี้หมู6อีกแล้วนะครับแหมชลบุรีพลาดให้พอมีโอกาสบ้างนะครับจริงแต่ว่านานๆทีเดียวที่ต้องลุ้นเหนื่อยกว่าจะลุ้นประตูทีเสมอคือต้องลุ้นสถานการณ์ตอนนี้ไม่ให้เสียเพิ่มไว้ก่อนนะครับเกมเข้าทางชลบุรีหมดเลยตรงนี้มีพลาดเองนะครับจังหวะของนพดลแตะบอลขึ้นหลังน้ำหนักขาดไปเกือบจะทะลุไปครั้งนึงแต่ผู้สินเป่าฟาวให้ก่อนนะครับเกิดลิ้นสักครับลงไปสุดเลยกางแขนคำไว้หน่อยไม่ขึ้นได้ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทำให้เสริมสักและเสียหลักไปด้วยต่อครับขึ้นมาครับ BG บัสวิทจังหลังมาครับเข้าด้านในอานนท์เอาหูชิงคืนมาก็ล่วงไปแล้วอานนท์สุฟอมมี่ครับเข้ามาดักไว้มีมือไปค้ำที่หน้านะครับอานนท์ตอนฝากบอลให้เพื่อนไปแล้วดูดีบอลออกไปแล้วนะครับนี่ครับแขนฟาดไปแน่ต่อครับกลับมาใหม่ครับธนบุญมาสวิตไหลขึ้นมาครับยกหนีมาได้อภิสิทธิ์ทางซ้ายอภิสิทธิ์เปิดทักเข้ามาครับตรงนี้มาไปออกข้างเป็นบอลทุ่มครับของมาร์คคลาสธีรพันธ์เปิดเข้ามาลูกนี้ครับยังโขกยิงไม่ได้นนท์เก็บบอลไว้ก่อนอานนท์อานนท์ยืนหลังครับเฉลิมศักดิ์ยอดเข้ามาลึกตรงนี้เอาบอลลงพื้นเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวจะเกี่ยวเล่นยิงลูกนี้ไปตรงกรอบครับโอ้โหโดนติเวลาโดนปลุกก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเกมรับของชลบุรีครับแม้ว่าของพี่จีจะนานมาทีแต่มาแล้วได้จบเรื่อยๆแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะลุ้นเอาประตูคืนได้ตลอดเหมือนกันเอาเรียวชนไว้ก่อนนะครับชนกับกฤษดาแต่ว่ามีลูกขยันเนี่ยแข้งขาไปเกะกะไปเกี่ยวครับนัทพลมาทำให้บอลย้อนกลับมาระยะอันตรายครั้งหนึ่งนะติดครับก็เน้นยิงเร็วไว้ก่อนจะโดนบล็อกครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบเอาลงกรตวัดขึ้นมาครับบอลย้อนกลับมาใหม่ที่มัสฟิตระบูนลุยมาเองครับบอลทะลุเข้ามาธิพันธ์ตัดหลังมาครับบอลมาถึงทางด้านลุงชัยใช้เปิดขึ้นไปครับจังหวะเดียววิทย์ลงโต้กลับมาธิพันธ์เอ้าคือลูกนี้ธิพันธ์ไม่ขยับแล้วย้อนหลังกลับไปใหม่ครับกิจดาเปิดบิ๊กได้ซูโกมี่โดนเสียบไว้มาติอุสเก็บบอลได้มาติอุสโดนบีบ2จะป่าไปเองถ้าโดนขวางเอาไว้ครับแล้วบุญเสียฟาวเกรงตัวดักนะครับขวางทางวิ่งมาติอุสหยุดเลยครับหยุดแล้วเกรงตัวรอทางขวางทางวิ่งบอลกลับมาใหม่ห้ามไปครับกิจดาก่อนดึงกลับมาครับบอลฤทธิ์เราเปิดมาฤทธิ์เกือบถึงมันงงเหมือนกันฤทธิ์อีกครั้งหนึ่งเดินกลับมาครับโดนตัดไปได้แล้วครับบอกร้านจะสวนสุชาติเปิดออกมาดึงบอลไว้ก่อนครับจังหวะนี้ธิติพันธ์ทะลุออกมาให้อาเรียวขอบอลไว้ก่อนอาเรียวคืนย้อนกลับมาครับสุภาชาติกดเองตรงนี้โอ้โหทำการไปเยอะเลย
กาศเปิดกว้างสำหรับทั้ง2ทีมจริงๆ40นาทีแรกที่มีจังหวะจบสกอร์กันเยอะมาก MVG เองแม้จะครองบอลน้อยนะครับแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือมาเมื่อไหร่ก็ได้จบทุกครั้งนะครับเดชาเกี่ยวขาเข้าซ้ายแล้วพร้อมจะมีช่องให้ได้ลุ้นขอลองยิงไว้ก่อนนะครับแม้ว่ามันจะยังไม่ใกล้เคียงก็ตามเปลี่ยนมาใหม่ครับอานนท์เบิร์นโด่งขึ้นมาเลยตรงนี้ไม่มีใครครับส่วนที่ลุงชัยลุงชัยครับออกบอลขึ้นมาทบดลมาตูสประวัติขึ้นมาใหม่ครับอานุพงศ์ไม่ถึงครับโดนดักไว้ได้อ้าวพลิกมาได้แล้วเรียบอ้าวโอ้โหเรียบให้แรงเหลือเกินครับโอ้สุรชาติไม่ทันแน่แน่ปิดหมายทีครับกวาชิดวอลชิตจ่ายสวยมากครับอลกรลุกขึ้นมาอลกรจะไหลคืนให้พนุพงศ์ไม่ได้ลุกไปครั้งนึงกลับมาจ่ายวอลชิตโดนตัดไปได้ครับบอลมาทิพันธ์ทิพันธ์คืนตัดพิสิทธิ์โยกมาที่อาเรียวตินทิ้งไปเปิดสินให้เป็นบองชมบุรีครับครับที่อานนท์ไม่เข้าใจว่าสินเอาครับเล่นเลยชมบุรีเอาพิสิทธิ์ยังเก็บบอลมาได้ครับเปิดขึ้นมายังไม่ผ่านตรงกลางเก็บบอลได้ตัวติดข้ามไปสาวุฒิคืนกับหลังมาที่โตติใหม่อานนท์ยันยอดลึกขึ้นมาลูกนี้ไม่ถึงครับสุชาติซึ่งทำทางไปแล้วนะครับมาชูสโอ้โหให้ไม่แน่นอนมีตัวเริ่มผิดพลาดกันบ้างนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกไปทุ่มครับทุ่มเข้ามาอาเรียวโดนไป2ไว้ก่อนสารัตโดนกวาดหยุดเลยครับเป็นคนเสียบอลไปเองนะครับอาเรียวพยายามจะกวาดแย่งกลับไปทีก็ยังไม่ถึงอยู่ดีครับเตะสายสารัตครับคือกลับมาบอลย้อนมาที่ทุกคนคือย้อนหลังมาทีครับสุภมีรัตพลอีกนาทีครึ่งครับโอ้โหเปิดไม่ดีเลยชัยโตติเนี่ยครับเบียดออกมาไม่ได้โตติแล้วได้ฟาวเลยครับจังหวะนี้เกิดฤทธิ์ระวังครับทุกบอลพื้นนี่ก็กลายเป็นว่า 4-5 นาทีก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยเกมเริ่มกลับมาเป็นของ BG มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสถานการณ์เริ่มดีขึ้นยังไม่มีใบเหลืองเกิดขึ้นนะครับเกมนี้เกมสนุกครับแล้วก็จังหวะตัดเกมก็เป็นไม่เยอะด้วยเปิดเข้าไปครับฟรีคิกอานนท์ครับอานนท์ขยับมาหยอดโด่งมาที่เสาสองครับมงทิ้งมาได้นนทพลกลับมาใหม่ทีนึงธีรพันธ์หยอดกลับเข้าไปยังเคลียร์ได้ครับชมบุรียิงซ้ายตรงนี้ตรงตัวพอดีครับรณชัยทะลุบล็อกมาได้ก็จริงแต่ว่าน้ำหนักไม่แรงพอด้วยนะครับซ้ายของอภิสิทธิ์บอลตกเข้าข้างถนัดพอดีนะครับขอรุ่นไว้ก่อนครึ่งแรกเท่าเวลา2นาทีครับ
ชลบุรีขึ้นนำมาของราสอยู่2ต่อ1ครับบอลโตโยต้าลีกครับรอบ8ทีมสุดท้าย3ประตูนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นเกมเลยนะครับภายใน10นาทีเท่านั้นครับทุ่มมาพิสิทธิ์มงตั้งมาเอาเรียวหลุดขึ้นมาซ้ายครับอาเรียวอย่างไปเองตั้งหน้ายังน้อยครับคนยอดข้ามมาออกมาคว้าไว้ได้เหลือชัยแล้วออกบอลเร็วสวนขึ้นมาครับชลบุรีหัวชิดกระชากหนีโตติคือกับหลังมาทีกันสารัตให้มาหัวชิดไหลออกมาสุฟามี่ยกขึ้นมาให้หัวชิดหลุดเลยครับเกี่ยวบอลติดแล้วขยับหลอกดึงกลับมาบัติวุฒิยิงลูกนี้ตรงตัวพอดีโอ้โหมานาริตครับเซฟไว้ได้นี่เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่สำคัญสุดๆต่อเกมนี้นะครับโอกาสที่จบครึ่งแรกแล้วชลบุรีจะหนีเป็น 3-1 แต่ไม่มาครับไม่คมเองครับซ้ายการเล่นบอลตั้งแต่จังหวะแรกของทางเมอร์ทิวส์ครับกลับมามังกรการ์ดลุยมาบ้างอานนท์พลิกมาได้อานนท์จะยิงโดนขวางไว้ก่อนแล้วได้ฟาวด้วยครับทางด้านชลบุรีฟาวกันแน่ก็งานจะปล่อยขึ้นมาครับชลบุรีหัวชิดนี่โดดเด่นมากนะครับขึ้นแรกเรียกว่าคนเดียวนี่หลอกแผงหลังปีทีได้เกือบทั้งแผงครับแล้วก็จบเกมขึ้นแรกครับชลบุรีเอฟซีก็ออกนำมาตอกกลาสไปก่อนเลยครับ2ประตูต่อ1ครับเกมนี้มีประตูตั้งแต่นาทีแรกเลยครับใช้เวลาแค่36วินาทีครับอานนท์ตะวันรัศดร์ครับหลบไปยิงให้มาตอกกลาส